เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภควันนี้อยู่กับดิฉันชนาธิปไพพงศ์ค่ะรับฟังผ่านทุกช่องทางของไทย PBS Podcast นะคะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน YouTube ก็มีค่ะพิมพ์คำว่าภูมิคุ้มกันได้เลยนะคะหรือฟังผ่านสถานีวิทยุที่กำลังเชื่อมโยงสัญญาณอยู่ในขณะนี้วันนี้ประเด็นที่เราจะพูดคุยกันค่ะเนื่องจากว่าดิฉันได้เห็นโพสต์ของคนรอบข้างคนรู้จักหรือแม้แต่สื่อสังคมออนไลน์รวมไปถึงมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคนะคะเคยโพสต์ปัญหาเรื่องราวร้องเรียนของผู้บริโภคเกี่ยวกับการไปซื้อรถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ที่ร้านค้าขายมอเตอร์ไซค์นี่แหละแต่ไม่มีร้านไหนเลยที่ขายเป็นเงินสดทั้งที่ผู้บริโภคกำเงินสดเป็นฟ่อนๆเนี่ยนะคะจะไปซื้อเงินสดแต่ไม่มีทางเลือกให้เลยบังคับขายเฉพาะเป็นแบบเงินผ่อนเท่านั้นทีนี้การผ่อนรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันไม่ใช่แค่3เดือน6เดือนสิคะบางร้านเนี่ยสัญญาเป็นปีแล้วถึงแม้ว่าสคบหรือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจะมีประกาศให้ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์รถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจควบคุมสัญญาที่จะต้องแจ้งราคาและการผ่อนชำระให้ทราบเป็นที่ชัดเจนแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเงินค่างวดต่างๆเนี่ยมันถูกบวกทั้งเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยไปแล้วซึ่งผู้บริโภคเนี่ยบางคนที่เขามีเงินสดอยู่ในมือเนี่ยเขาไม่อยากจ่ายดอกเบี้ยไงแต่ทีนี้เมื่อไม่มีร้านไหนขายมอเตอร์ไซค์เป็นเงินสดให้ก็เท่ากับว่ามัดมือผู้บริโภคชกเพราะว่าจำกัดอยู่แค่การขายเงินผ่อนยังไงก็ต้องซื้อเงินผ่อนเพราะว่าไม่มีร้านไหนขายเงินสดให้ใช่ไหมคะก็ต้องยอมรับสภาพเสียดอกเบี้ยไปวันนี้เราก็เลยอยากจะนำมาสะท้อนในรายการภูมิคุ้มกันค่ะว่าเออเราจะทำยังไงได้บ้างร้านค้าต้องการทำกำไรก็จริงแต่ถ้าผู้บริโภคกำเงินสดไปซื้อถึงแม้ว่าจะได้กำไรไม่เท่ากับได้ดอกเบี้ยมันก็ควรจะต้องขายให้ผู้บริโภคไหมคือบางร้านเนี่ยมีขายเงินสดนะไม่ได้บอกว่าทุกร้านในประเทศไทยที่ขายเป็นเงินผ่อนเท่านั้นนะแต่มันน้อยลงมากเลยนะคะเราจะไปพูดคุยกับผู้บริโภคท่านหนึ่งค่ะคุณโยนะคะที่บอกว่าเคยไปซื้อมอเตอร์ไซค์4ร้านแรกบอกว่าไม่ขายเงินสดเลยจนกระทั่งไปเจอร้านที่5ถึงจะขายเงินสดให้ไปพูดคุยกับคุณโยนะคะคุณโยสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับทราบมาว่าคุณโยเคยจะไปซื้อรถมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมคะครับผมเงื่อนไขของร้านเขาบอกว่ายังไงบ้างคะคุณโยตอนนั้นที่จะซื้อนะเมื่อหลายปีมาแล้วตะเวนหาอยู่ประมาณ 4-5 ล้านเลยนะคือเราต้องการซื้อเงินสดเพราะเราไม่อยากผ่อนไงค่ะว่ามีเงินก้อนนึงจะซื้อสดทีเดียวตัดจบไปเลยตอนนั้นตามหาอยู่ 3-4-5 ล้านก็ไม่มีร้านไหนขายให้ค่ะตอนนั้นคิดจะซื้อในวงเงินประมาณเท่าไหร่คะบอกได้ไหมตอนนั้นที่ซื้ออยู่ประมาณ 48,000 บาทไปตระเวนหาแล้วไปสอบถามสักกี่ร้านประมาณ 4-5 ล้านครับค่ะก็ไม่มีร้านไหนขายให้เท่าไหร่ จนไปเจอร้านสุดท้ายแหละ เขายอมขายให้ก็คือตัดจบสดขี่กลับบ้านได้เลยวันนั้นทีนี้4ร้านก่อนหน้าที่เขาไม่ยอมขายเงินสดให้เขาให้เหตุผลว่ายังไงคะเหตุผลเขาเหมือนจะพูดประมาณว่าคือถ้าเขาขายสดเขาได้กำไรน้อยคือถ้าเป็นเงินผ่อนอะไรเขาจะได้กำไรมากกว่าเขาเลยยอมที่จะให้ผ่อนชำระดีกว่าที่จะให้ลูกค้าตัดสดค่ะคือเขาจะคิดเป็นงวดมาเลยใช่ไหมว่าจาก 48,000 บาทเนี่ยผ่อนต่องวดเท่าไหร่ซึ่งบวกดอกเบี้ยไปแล้วใช่ครับตอนนั้นพอจำได้ไหมคะดอกเบี้ยที่ทางร้านคิดนี่กี่เปอร์เซ็นต์จำไม่ได้ครับรู้แต่ว่าผ่อนหมดอะได้มอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่งเลยแสดงว่าดอกเบี้ยคือเท่าตัวเกือบเท่าตัวครับถ้าผ่อนหมดนะเกือบเท่าตัวจริงๆมอเตอร์ไซค์ตอนนี้เขาผ่อนกันกี่ปีคะมีตั้งแต่1ปีครับมี1ปี2ปี3ปี4ปี5ปีก็มีนะรู้สึกมี 4-5 ปีด้วย 4-5 ปีด้วยเหรอคะใช่ยิ่งผ่อนนานก็ยิ่งดอกเบี้ยเยอะได้อีกคันกว่าเลยแหละคราวนี้ค่ะเห็นความคิดเห็นในสื่อสังคมออนไลน์จากโพสต์ต่างๆเหมือนกันนะคะว่าทำไมตอนนี้ทางร้านไม่ยอมขายเงินสดให้ขายแต่เงินผ่อนแล้วก็มีคอมเมนต์บอกว่าก็เรื่องของดอกเบี้ยนี่แหละร้านขายมอเตอร์ไซค์ต้องการดอกเบี้ยทีนี้ถ้าขายเงินสดที่เขาบอกว่าเขาได้กำไรน้อยเนี่ยจริงๆในมุมของผู้บริโภคมีความคิดเห็นยังไงว่าเอ๊ะมันเป็นทางเลือกของเราในเมื่อเรากำเงินก้อนสามารถที่จะซื้อสดทั้งก้อนได้ทำไมทางร้านแบบไม่มีทางเลือกให้ผมมองว่าเนี่ยคือถ้าลูกค้ายอมตัดสดอย่างน้อยมันไม่มีหนี้เสีย
เพราะอย่างบางคนซื้อเงินผ่อนสุดท้ายผ่อนไม่ไหวก็โดนยึดไปเงี้ยก็ไปขายต่อท่อตลาดก็กลายเป็นหนี้เสียแล้วก็กลับมาฟ้องลูกค้าอีกทีนึงว่าซื้อไม่ยอมผ่อนอะไรเงี้ยมันน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าสำหรับลูกค้าที่อยากได้สดแล้วก็ร้านที่แบบได้เงินเลยถึงแม้กำไรมันจะน้อยกว่าก็น่าจะแบบถัวเฉลี่ยกันไปอะไรเงี้ยคุณโยยังคิดว่าคือถ้าลูกค้ากำเงินสดไปร้านก็น่าจะขายให้ใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าอาจจะมีปัญหาในอนาคตก็เป็นได้ถ้าเกิดลูกค้าคนนั้นไม่ยอมผ่อนต่อแต่ทีนี้ร้านอาจจะมองว่าเอ๊ะเขาไปผ่อนกับไฟแนนซ์หรือเปล่าร้านไม่ต้องรับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยผมไม่แน่ใจนะครับว่าลักษณะขั้นตอนการผ่อนก็คือเขาผ่อนกับไฟแนนซ์แต่ไฟแนนซ์คือโอนเงินให้ไปก่อนเลยหรือว่าไฟแนนซ์ผ่อนหมดแล้วก็โอนเงินให้ทางร้านอีกทีนึงไม่อันนี้ไม่แน่ใจหรือว่าบางร้านคือเปิดไฟแนนซ์เองเลยให้ผ่อนที่ร้านเองได้เลยก็คือรับดอกเบี้ยเองเลยว่าอย่างนั้นใช่ไหมคะผ่อนเองที่ร้านได้เลยเข้าใจละซึ่งในปัจจุบันนี้มอเตอร์ไซค์เนี่ยสถิติของจำนวนมอเตอร์ไซค์ในประเทศไทยเห็นบอกว่ามากที่สุดในโลกนะมีไม่รู้กี่ล้านคันนะเราอย่าเข้าใจผิดว่าเห็นเวียดนามมอเตอร์ไซค์เยอะๆไม่ใช่นะคะล่าสุดนี่เห็นบอกว่าในเมืองไทยเนี่ยจำนวนรถจักรยานยนต์เยอะที่สุดมากที่สุดในโลกซึ่งตรงนี้หรือเปล่าพอเป็นแบบนี้สถานการณ์เรื่องแม้แต่ซื้อของโอเคมอเตอร์ไซค์ตอนนี้มันก็แพงเนาะราคาอย่างคุณโยจะซื้อเนี่ยเกือบครึ่งแสนละมันมีมอเตอร์ไซค์คันใหญ่ๆแบบว่าอะไรนะบิ๊กไบค์ด้วยอ่ะหลายแสนบาทอย่างเงี้ยถ้าไม่มีทางเลือกผู้บริโภคแบบนี้อยากจะเรียกร้องอะไรได้บ้างตอนนี้กลายเป็นว่านะว่าบิ๊กไบค์ดอกเบี้ยถูกกว่ามอเตอร์ไซค์ตลาดคันเล็กๆอีกนะครับหรอทำไมอย่างมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์สักประมาณสัก 200,000 กว่าถึง 300,000 เนี่ยผ่อนหมดจะเป็นดอกเบี้ยอยู่ประมาณ 2-30,000 บาทแต่พอเป็นรถมอเตอร์ไซค์แบบแม่บ้านตลาดทั่วไปที่ใช้กันเนี่ยราคาประมาณ 50,000 ผ่อนหมดประมาณดอกเฉพาะดอกเบี้ยประมาณ 40,000 กว่าถึง 50,000 กลายเป็นว่ารถเล็กดอกเบี้ยแพงกว่ามอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์เป็นเท่าตัวนะครับเหรอคะครับแต่ทราบมาว่าการผ่อนมอเตอร์ไซค์จริงๆแล้วคือเขาจะต้องฟิกเลยใช่ไหมว่าแต่ละงวดเนี่ยต้องจ่ายเงินต้นเท่าไหร่ดอกเท่าไหร่ซึ่งถ้ามีเงินไปโปะก็ต้องลดต้นลดดอกถูกไหมคะสมัยที่ผมซื้อยังไม่มีลดต้นลดดอกครับแต่ทุกวันนี้มีแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ซื้อคันใหม่เท่าไหร่อันนี้ก็เป็นประสบการณ์จริงจากผู้ซื้อจากผู้บริโภคนะคะว่าน่าจะมีทางเลือกถ้าลูกค้ายอมที่จะจ่ายเงินสดนะคะซึ่งวันนี้ทางรายการจะเรียนเชิญทางด้านของผู้ที่ทำงานในการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะก็คือจากมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคค่ะว่ามีปัญหาร้องเรียนจากผู้บริโภคคนอื่นไหมเกี่ยวกับเรื่องของความต้องการที่จะซื้อรถจักรยานยนต์แบบเงินสดแต่ว่าทางร้านปฏิเสธที่จะขายให้บังคับขายเฉพาะเงินผ่อนอย่างเดียวนะคะมันไม่น่าจะใช่ทางเลือกที่ดีของผู้บริโภคเพราะว่ามันไม่ตอบสนองความต้องการเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีความต้องการแบบคุณโยเนาะอยากจะให้มีทางเลือกมากๆในมุมมองของคุณโยในฐานะผู้บริโภคที่แบบซื้อของอะไรทุกวันคิดว่าตอนนี้สถานการณ์ผู้บริโภคเป็นยังไงบ้างมีปัญหาหรือว่ามีความเป็นธรรมกับผู้บริโภคมากน้อยแค่ไหนต้องบอกว่าสินค้าบางประเภทนะที่ยังเป็นธรรมอยู่แล้วบางประเภทก็ยังไม่ค่อยเป็นธรรมสักเท่าไหร่เช่นอะไรบ้างนอกจากมอเตอร์ไซค์อย่างผ่อนสินค้าการไฟฟ้าพวกทั่วไปพวกเนี้ยยังถือว่ายังเป็นธรรมอยู่นะครับเพราะว่ายังมีการผ่อน 0% กันอยู่อันนี้เป็นสิ่งที่ดีสำหรับลูกค้าว่าไม่ต้องกำเงินก้อนไปจบอยู่ตรงนั้นเพราะมันไม่มีดอกเบี้ยแล้วก็ผ่อนใช้ไปเรื่อยๆผ่อนใช้ไปเรื่อยๆเลยครับบางทีผ่อนยังไม่หมดแต่ของหมดประกันไปแล้วก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าใช่ครับใช่ล่าสุดนี่ซื้ออะไรคะซื้อลำโพงซาวบาร์ไปครับค่ะนี่ก็ผ่อน 0% เหมือนกันผ่อน 0% ใช่ครับก็ไม่ต้องแบกรับดอกเบี้ยใช่ครับแต่มอเตอร์ไซค์ซื้อเงินสดนะใช่ครับเพราะดอกเบี้ยแพงเหลือเกินเอออันนี้มันเป็นแนวคิดของผู้บริโภคที่คิดอยากจะประหยัดเงินในกระเป๋าเนาะใช่ครับเพราะบางทีเราเอาเงินที่จะผ่อนมันรวมแล้วดอกเบี้ยมันได้มอเตอร์ไซค์อีกคันนึงค่ะเราเก็บเป็นเงินสดเสร็จแล้วอีกส่วนที่เหลือเราไปซื้ออีกคันหนึ่งก็ยังได้เลยครับซื้อเป็น2คันเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ยังได้แต่ยังดีเนาะคุณโยไปหาตั้ง5ร้านร้านสุดท้ายถึงยอมขายให้คือถ้าร้านที่5ไม่ขายให้คุณโยยังจะหาร้านถัดไปไหมก็ต้องหาต่อครับก็ต้องหาร้านที่ซื้อเงินสดให้ได้ใช่ครับคือณตอนนั้นคือเราคิดแต่ว่าเราไม่อยากผ่อนไม่อยากมีภาระไม่อยากมีภาระเพิ่มอะไรครับคือได้เงินก้อนมาแล้วตอนนั้นก็คือจบทีเดียวไปเลยขี่แบบสบายใจไม่ต้องผ่อนไม่ต้องจองด้วยใช่ครับเพราะวันนั้นก็โทรไปถามที่ร้านก่อนว่าผมซื้อสดขายให้ไหมเขาบอกขายเขาบอกเลยก็ไปที่ร้านจ่ายเงินสดขี่กลับวันนั้นเลยอันนี้คือร้านมอเตอร์ไซค์ในกรุงเทพใช่ไหมคะใช่ครับ
ถ้าอย่างนั้นคุณผู้ฟังที่ฟังรายการนี้อยู่นะคะถ้ามีปัญหาแบบเนี้ยคือจะไปซื้อมอเตอร์ไซค์กำเงินสดไปแต่ร้านไม่ขายให้บังคับขายเฉพาะเงินผ่อนยังไงลองแสดงความคิดเห็นมานะคะในรายการภูมิคุ้มกันของเราทาง Facebook ก็ได้ค่ะ Facebook ของไทย PBS Podcast ดิฉันอยากจะรู้ปัญหาเหมือนกันว่าตอนนี้มันมีร้านมอเตอร์ไซค์มากน้อยขนาดไหนที่ไม่ยอมขายเงินสดให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปสอบถามในมุมของสิทธิผู้บริโภคว่าเอ๊ะน่าจะมีทางเลือกเนาะมันมีข้อมูลหรือกฎเกณฑ์อะไรเกี่ยวข้องกับตรงนี้ไหมคือจริงๆทางร้านก็ไม่ผิดหรอกที่จะเลือกขายแต่เงินผ่อนแต่ว่ามันก็เหมือนจะขัดแย้งกันในตัวเนาะคืออยากจะขายของอ่ะแต่ว่าไม่ยอมขายเงินสดเออมันก็แปลกซึ่งมันต่างจากตลาดเมื่อก่อนนะคุณโยใช่ไหมคะลูกค้าคนไหนกำเงินสดไปเนี่ยโหทางร้านดีใจมากเลยจะได้เงินก้อนใช่ไหมคะครับคืออย่างน้อยไม่เป็นหนี้เสียแหละเพราะสมัยแต่ก่อนรู้สึกว่าทางร้านขายรถเขาจะเปิดจัดไฟแนนซ์เขาเองก็คือผ่อนที่ร้านก็ได้เลยแต่ทุกวันนี้ก็มีแบบบริษัทไฟแนนซ์ต่างหากมาซัพพอร์ตให้อะไรเงี้ยครับก็อาจจะเป็นที่ตรงนี้ด้วยแต่ถ้าดอกเบี้ยมันถูกคนเขาก็พร้อมใจที่จะผ่อนได้นะครับคือแบบถ้าไม่ดอกเบี้ยไม่โหดกันขนาดเนี้ยจริงๆสคบเขามีประกาศนะคะสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีประกาศบอกว่าการผ่อนรถยนต์กับสถาบันการเงินอย่างไฟแนนซ์เนี่ยทางไฟแนนซ์ต้องแจ้งรายละเอียดให้ชัดเจนว่าอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่แต่ละงวดเท่าไหร่แล้วถ้ามีการโปะเงินสดเพื่อปิดงวดรถเนี่ยนะคะจะต้องมีการลดต้นลดดอกอันนี้เป็นประกาศชัดเจนนี่คือเรื่องราวของผู้บริโภคที่ทุกวันนี้ต้องมาเจอจะซื้อเงินสดแต่ไม่มีขายจะขายเงินผ่อนคุณโยอยากจะฝากอะไรทิ้งท้ายไหมคะเรื่องราคาสินค้าเรื่องอะไรทุกวันนี้มันเป็นยังไงราคาสินค้ามันขึ้นลงตามเศรษฐกิจโลกอยู่แล้วนะทุกวันนี้ถ้าจะว่าแต่อย่างมอเตอร์ไซค์เนี่ยรู้สึกว่ายิ่งซีซีต่ำลักดอกเบี้ยก็ยิ่งสูงขึ้นนะครับถ้าแบบฟิกดอกเบี้ยให้มันแบบเท่าๆกันหรือว่าอยู่สักประมาณสัก 10% ของเงินต้นก็ยังดีนะครับแต่ทุกวันนี้อย่างมอเตอร์ไซค์ท้องตลาดทั่วไปมันประมาณสัก70% ได้พอผ่อนหมดที่เป็นดอกเบี้ยนะรวมทั้งหมดประมาณ 70% ได้ลดลงกว่านี้สักนิดนึงก็ยังดีอยากจะให้ดอกเบี้ยมอเตอร์ไซค์ลดลงกว่านี้ใช่ครับยังไงก็ตามนะคะไม่ว่าจะซื้อสดซื้อผ่อนเนี่ยความเป็นธรรมของผู้บริโภคต้องมีเนาะแล้วก็ตอนนี้เขาจะมีบังคับแล้วนะทางสภาองค์กรของผู้บริโภคเนี่ยอยากจะให้มีการประกาศเกี่ยวกับความปลอดภัยของมอเตอร์ไซค์ว่าจะต้องใส่เบรก ABS เหมือนรถยนต์ตอนนี้ไม่มีเบรก ABS ใช่ไหมมีเป็นบางรุ่นครับ ABS ส่วนใหญ่จะอยู่มอเตอร์ไซค์รุ่นแบบสูงๆหน่อยรุ่นเกือบท็อปไปแล้วคุณภาพมันเป็นยังไงคือเบรกแล้วอยู่เลยไหมหลักการทำงานของ ABS ก็คือเวลาเรากำเบรกปุ๊บมันจะตัวปั๊มเบรกมันจะจับที่จานเบรกจับแล้วปล่อยจับแล้วปล่อยจับแล้วปล่อยครับคือมันไม่จับไปเลยทีเดียวเพราะถ้าแบบไม่มี ABS จับทีเดียวล็อกปุ๊บโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุจากล็อกจากเบรกที่มันล็อกเนี่ยครับล้อมันก็อาจจะแฉลบล้มไม่ได้แต่ถ้ามี ABS จับปล่อยจับปล่อยจับปล่อยเรื่อยๆมันก็ทำให้เราปลอดภัยกว่าแล้วมุมมองของผู้บริโภคถ้าเขาบังคับให้รถมอเตอร์ไซค์ทุกคันต้องมีเบรก ABS เหมือนรถยนต์เนี่ยจะดีไหมโอ้ดีเลยครับดีเลยแต่อย่าขึ้นราคาสูงเท่านั้นเองค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะว่าข้อเสนอเพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ให้มีเบรก ABS กับรถจักรยานยนต์ทุกคันทุกรุ่นเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณโยมากเลยค่ะมาสะท้อนมุมมองในฐานะผู้บริโภคที่เคยซื้อมอเตอร์ไซค์เงินสดมาก่อนแต่โชคดีที่ร้านสุดท้ายยังขายให้เนาะจะได้ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยผ่อนอีกต่อไปเพราะว่ายังไงก็เป็นสิทธิผู้บริโภคนะคะขอบคุณคุณโยมากเลยค่ะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะเกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันในช่วงนี้นะคะรายการภูมิคุ้มกันค่ะเรียนเชิญคุณธนัทธรรมมิสกุลนะคะหัวหน้าฝ่ายพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของราคารถมอเตอร์ไซค์ที่ปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะถึงแม้ว่าจะมีเงินสดไปซื้อแต่ร้านค้าบางร้านก็ไม่ขายเงินสดให้เท่ากับว่าให้ผู้บริโภคนั้นผ่อนอย่างเดียวเราจะมาดูกันซิว่าผู้บริโภคจะต้องทนรับสภาพจะมีหน่วยงานไหนแก้ไขได้บ้างนะคะสวัสดีค่ะคุณธนัทคะสวัสดีครับคุณน้ำและท่านผู้ฟังทุกท่านครับค่ะได้พูดคุยกับผู้บริโภคนะคะเกี่ยวกับการซื้อมอเตอร์ไซค์คุณโยเนี่ยบอกว่าได้ซื้อมอเตอร์ไซค์สอบถามไป4ร้านแรกไม่มีร้านไหนยอมขายเงินสดเลยจนกระทั่งถึงร้านที่5ถึงยอมขายเป็นเงินสดนะคะซึ่งคุณโยบอกว่าคิดคำนวณดอกเบี้ยที่จะต้องเสียถ้าผ่อนมอเตอร์ไซค์แล้วเนี่ยซื้อมอเตอร์ไซค์ได้อีกเป็นคันเลย
มันเป็นทุกข์ของผู้บริโภคอย่างหนึ่งเหมือนกันว่าขนาดมีเงินสดนะยังไม่สามารถเลือกซื้อของแบบที่ตัวเองต้องการได้เพราะว่าไม่อยากมีภาระเรื่องของดอกเบี้ยทราบข่าวมาว่าทางมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเองก็ได้รับเรื่องราวร้องเรียนจากผู้บริโภคแบบนี้เหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับประมาณหนึ่งนะฮะส่วนมากเรื่องราวร้องเรียนเป็นแบบนี้หรือว่ามีแตกต่างจากนี้อีกไหมคะคือถ้าเรามาวิเคราะห์หรือว่าย้อนความมานะฮะในส่วนของร้านจำหน่ายรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยทั้งหมดหัวละแห่งนะฮะจำนวนร้านน่าจะมีมากกว่าอยู่ในจำนวนหลักหมื่นร้านนะฮะแต่ว่าในส่วนของการผลิตรถจักรยานยนต์ให้กับร้านเพื่อไปนำไปจำหน่ายต่อเนี่ยน่าจะไม่เพียงพอแต่ตรงนี้ก็อาจจะไม่ใช่ประเด็นหลักแต่ว่าประเด็นหลักคือว่าในส่วนของการซื้อเงินสดของรถจักรยานยนต์ว่าทำไมร้านถึงไม่อยากจะขายถ้าเท้าความก็คือว่าส่วนใหญ่เนี่ยร้านค้าจำหน่ายรถเนี่ยเปิดมาเพื่อจะแสวงหากำไรถ้าเราพูดกันตรงๆนะฮะแล้วเขาก็จะได้รับส่วนต่างหรือว่าจำนวนออเดอร์อย่างสมมติว่าในหนึ่งร้านเนี่ยทางผู้ผลิตรถหนึ่งรายเขาก็จะมีสัดส่วนในการลงว่ารถรุ่นนี้เขารู้ว่าเป็นรถยอดนิยมก็อาจจะจัดสรรให้ร้านสมมติว่า1ออเดอร์เขาจัดสรรให้เพียงได้แค่10คันแต่ว่าคุณจะต้องพ่วงในรถอีกรุ่นหนึ่งที่อาจจะขายไม่ดีของยี่ห้อเขาอะนะฮะอาจจะเพิ่มสัดส่วนมากลายเป็น10คันต่อ50คันทำให้ร้านค้าเองเนี่ยก็คงต้องมีการจำหน่ายที่แบบก็คือเน้นไปทางเรื่องของการปล่อยเช่าพร้อมดอกเบี้ยมากกว่าการขายเงินสดซึ่งอันนี้ในแง่ของทางผู้บริโภคเองผมมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่สมควรอย่างยิ่งส่วนสัดส่วนในเรื่องของการผลิตกับร้านค้าที่มีจำหน่ายเนี่ยมันอาจจะไม่สมดุลกันอันนั้นก็เป็นเรื่องของผู้ผลิตที่จะต้องไปว่ากันตรงนี้มันก็จะไปเข้าสิทธิ์ของผู้บริโภคไทย5ประการในข้อที่2ก็คือสิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการแล้วก็โดยสมัครใจของผู้บริโภคโดยปราศจากการชักจูงอันไม่เป็นธรรมซึ่งอันนี้ผู้ผลิตหรือร้านจำหน่ายเองก็จะผิดในส่วนของสิทธิ์อันนี้ซึ่งผู้บริโภคเองก็มีสิทธิ์ที่จะร้องเรียนนะฮะซึ่งตอนนี้ทางมูลที่เองเนี่ยมีการรับเรื่องตรงนี้อยู่ประมาณหนึ่งแต่ยังอยากจะขอจำนวนผู้ร้องเรียนที่เราอยากจะจุดเป็นประเด็นนะฮะในการขับเคลื่อนต่อไปนะว่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเองเนี่ยก่อนหน้านี้มีในเรื่องของประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาในเรื่องของการให้ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไปธุรกิจที่ควบคุมสัญญา2565นะฮะก็คือประกาศล่าสุดนะฮะแต่ตรงนี้มันก็ยังไม่เข้าประเด็นในเรื่องของการซื้อเงินสดเราก็ทราบดีอยู่ว่าบางร้านค้าของรถจักรยานยนต์เนี่ยได้มีการปฏิเสธขายเลยใช่นะฮะซึ่งทำให้ผู้บริโภคลำบากในการหาร้านหรือไปซื้อในช่องทางอื่นๆช่องทางอื่นๆที่ได้มีการวางขายหรือว่าซื้อแบบผ่อนกับบัตรอะไรทำนองนี้ซึ่งอันนี้ผมว่ามันควรไม่ใช่ภาระของผู้บริโภคถ้ามันมีสิทธิของผู้บริโภค5ประการที่บอกว่ามันน่าจะผิดหลักในข้อ2ที่ว่าความอิสระของผู้บริโภคต้องมาเป็นอันดับ1ไม่ว่าผู้บริโภคต้องการจะซื้อของแบบไหนอะไรอย่างไรเนี่ยคือถ้าเขามีเงินจ่ายมันก็ควรที่จะมีสิทธิ์เลือกตรงนี้มันจะสามารถทำยังไงได้บ้างเช่นที่ทางคุณธนัทบอกว่าถ้าใครมีปัญหาอย่างไปซื้อมอเตอร์ไซค์แล้วร้านปฏิเสธไม่ขายเงินสดให้จะขายแต่เงินผ่อนอย่างเดียวทำให้ผู้บริโภคไม่มีทางเลือกจะต้องยอมเสียดอกเบี้ยอย่างเดียวหรออะไรประมาณนี้ร้องเรียนไปที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเพิ่มเติมได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะยินดีเลยค่ะแล้วยังไงคะต่อไปจะได้คุยกับทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคไหมคะหรือสคบไหมคะว่าในเรื่องหลักเกณฑ์ที่บอกว่าควบคุมการเช่าซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์เนี่ยค่ะมันเท่าที่ได้เห็นหลักเกณฑ์ก็คือก็ยังไม่ได้เข้าเกณฑ์ตรงนี้ด้วยค่ะถูกค่ะยังไม่มีคืออันนี้เราอาจจะต้องดำเนินการในส่วนการยกระดับเนาะในส่วนของผู้บริโภคที่มีการซื้อรถด้วยเงินสดนะฮะอาจจะไม่ใช่รถจักรยานยนต์อย่างเดียวอาจจะเป็นรถยนต์เองแต่ว่าในส่วนของปัญหารถยนต์เนี่ยน่าจะเกิดน้อยมากแต่จะเกิดในส่วนของรถจักรยานยนต์เพราะว่าเขาเหมือนกับต้องการส่วนต่างหรือดอกเบี้ยหรือผลกำไรมากๆจากกลุ่มคนทำงานเพราะว่าสัดส่วนของประเทศไทยเองเนี่ยการใช้รถจักรยานยนต์มาเป็นลำดับหนึ่งแล้วก็อุบัติเหตุก็เป็นลำดับหนึ่งเหมือนกันเช่นกันอันนี้มันก็จะควบคู่กันไปนะฮะซึ่งอันนี้ทางมูลที่เองเราก็อยากจะยกระดับเนาะยกระดับโดยอาจจะทำหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อลงมาดูหรือว่าแก้ไขในสิ่งในส่วนของรถจักรยานยนต์โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ในเรื่องของการจ่ายเงินสดที่ผู้บริโภคบางส่วนเองไม่ได้รับสิทธิ์ไม่ได้รับการตอบรับคือได้รับแต่คำปฏิเสธใช่ว่า มันเหมือนไม่มีทางเลือก
สังเกตนะคะคุณธนัทดิฉันเองเคยซื้อจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์นะแต่มันเป็นเมื่อประมาณ25ปีที่แล้วมั้งคะราคา 35,000 บาทตอนนั้นก็ไม่อยากจะเสียดอกเบี้ยสูงอยู่ใช่ก็เลยหอบเงินสดๆนี่แหละค่ะไปซื้อแต่พอดีว่าตอนนั้นเนี่ยไปซื้อร้านที่จังหวัดเชียงใหม่คือตอนนั้นยังไม่มีปัญหานี้เลยนะเปรียบเทียบกันว่าเมื่อก่อนเนี่ยร้านค้าต้องการเงินสดเพื่อมาเป็นกระแสเงินสดหมุนเวียนในร้านนะคะใช่ไหมคะแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยขายยังไม่เยอะใช่แต่ว่าปัจจุบันเนี้ยทำไมร้านค้ามอเตอร์ไซค์ถึงอยากจะได้เป็นเงินผ่อนมากกว่า1ก็คือดอกเบี้ยที่ได้เห็นบอกว่า 12% ต่อปีใช่ไหมคะจริงๆผมว่ามากกว่านั้นฮะที่เราที่ตามที่เรามีข้อมูลมากกว่าอย่างสมมติว่าต้นทุนคันหนึ่งที่เขารับจากดีลเลอร์สมมติว่า 50,000 แต่เขามาจำหน่ายเราถ้าพร้อมดอกเบี้ยเนี่ยอย่างที่คุณน้าบอกเมื่อกี้นะก็ร่วมแสนต้นๆใช่ไหมฮะซึ่งตอนนั้นมันเป็นส่วนต่างที่ทางร้านค้าเขาได้เขาอาจจะได้กำไรจากการขอสินเชื่อนะฮะแล้วก็ในส่วนของการขอสินเชื่อตรงนั้นมันจะแฝงในเรื่องของดอกเบี้ยที่เราอาจจะไม่ทราบแล้วมันมีสะท้อนจากคุณโยอีกเรื่องนึงเห็นบอกว่าร้านมอเตอร์ไซค์บางร้านหรือบางค่ายเนี่ยประกอบธุรกิจไฟแนนซ์เองถูกเลยฮะร้านในร้านจำหน่ายร้านนั้นน่ะเขามีไฟแนนซ์ในตัวก็คือว่าทางเจ้าของเองนำเงินที่เขามีอ่ะเอามาประกอบธุรกิจด้านนี้แล้วเขาก็เอาเงินหมุนเวียนโดยอาจจะตั้งในส่วนของการดาวตัดลงหรือดาวเป็นศูนย์คุณสามารถออกรถได้เลยคุณติดบูโรก็ออกรถได้เลยอะไรทำนองนี้ฮะแล้วก็ไปลุ้นเอาในเรื่องของการชำระถ้าชำระไม่ได้ก็จะมีหน่วยไปยึดไปติดตามรถเพื่อยึดคืนกลับแล้วก็มาขายเป็นราคามือสองขนาดมูลราคาสมมติว่าใช้ไป1ปีราคามือสองนี่ยังแทบเป็นราคามือหนึ่งอะเพราะว่าความต้องการของรถรุ่นนั้นมันยังมีอยู่หมายความว่าตอนนี้คือผู้บริโภคแทบจะไม่มีทางเลือกเลยเยอะมากใช่ไหมคะถ้าต้องการมอเตอร์ไซค์สักคันหนึ่งแล้วก็เกิดไปเจอร้านที่ไม่ยอมขายเงินสดให้แถมถ้าจะผ่อนไฟแนนซ์ก็ต้องเลือกใช้ไฟแนนซ์ของร้านมอเตอร์ไซค์เองด้วยแบบนี้คือไม่มีทางเลือกเลยใช่แบบนี้คือนอกจากสคบแล้วทางกระทรวงพาณิชย์หรือที่ผ่านมาทางมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเคยพูดคุยเรื่องนี้ไหมคะการตลาดที่เป็นธรรมอะตรงนี้อาจจะต้องไปดูว่าเข้าในส่วนของสินค้าควบคุมไหมซึ่งอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของกรมการภายในซึ่งอันนี้เราอาจจะต้องหารืออาจจะต้องทำหนังสือหารือไปกระทรวงพาณิชย์ก็อาจจะเป็นกรมการค้าภายในซึ่งอันนี้จะต้องไปดูว่ามันเข้าในส่วนของควบคุมไหมแต่บางอย่างมันอาจจะเข้าคือแบบพวกอะไรอะไรทำนองนี้แต่ว่าตัวรถทั้งชิ้นเลยต้องไปดูอีกทีนึงเพราะว่ามีหลายๆเพจที่สะท้อนมาเหมือนกันดิฉันเคยเห็นนะข้อมูลเรื่องนี้ไม่ใช่มีแค่เราที่มาพูดคุยนะคุณโยที่ดิฉันสัมภาษณ์นะคะที่เขาไปเลือกซื้อมอเตอร์ไซค์เนี่ยหลายปีมาแล้วนะแสดงว่าปัญหาเรื่องของการที่ร้านค้าไม่ขายเงินสดให้ผู้บริโภคทั้งที่ผู้บริโภคต้องการซื้อเงินสดเนี่ยมันมีมานานแล้วนะคุณธนัทตรงนี้เราอาจจะต้องมาร่วมกันหาเจ้าภาพอะหาเจ้าภาพคือหน่วยงานที่เข้ามากำกับหรือดูแลถ้าสมมติว่าผู้ผลิตไม่เพียงพอคุณจะแบ่งสัดส่วนการจำหน่ายของดีลเลอร์คุณอย่างไรหรือไม่งั้นคุณก็ต้องผลิตให้เพียงพอก่อนไหมก่อนที่คุณจะปล่อยรถรุ่นนั้นออกมาไม่ใช่เพียงแต่ว่าแค่ต้องการยอดขายผลกำไรเพียงอย่างเดียวแต่คุณก็ต้องเข้าใจในส่วนของพวกกลุ่มหนึ่งที่ผมว่าน่าจะเกิน 50% น่ะที่เขาพร้อมที่จะซื้อเงินสดค่ะใช่แค่ดิฉันเซิร์ชใน Google คำว่ามอเตอร์ไซค์ไม่ขายเงินสดเนี่ยมีข้อมูลมาเพียบเลยนะคะในเว็บพันทิปก็มีนะคะเขาบอกว่าไปซื้อมอเตอร์ไซค์ราคาไม่เกิน 80,000 บาทจะจ่ายเงินสดเนื่องจากไม่อยากผ่อนให้เสียดอกเบี้ยมากและทำเอกสารวุ่นวายอยากทราบว่าทำไมร้านบ่ายเบี่ยงไม่ขายเงินสดให้ถึง2ร้านบอกว่าไม่มีตะกร้าบ้างขายให้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบไม่มีติดบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะคะอันนี้มันเป็นปัญหาจริงๆอันนี้โพสต์ก็หลายปีแล้วนะคุณธนัทนะครับปัจจุบันนี้ยังมีอยู่ฮะเราจะเห็นเลยนะฮะว่าในแต่ละจุดที่มีการจำหน่ายร้านขายจักรยานยนต์เนี่ยเราจะเห็นว่ามากกว่า1ร้านถูกไหมฮะในระยะใกล้เคียงกันมีบางคนโพสต์บอกว่าอย่างนี้ด้วยนะคะเจอมากับตัวเองเลยไปหาซื้อมอเตอร์ไซค์ถึง40ไม่ขายสัก0แล้วก็แจ้งกลับมาด้วยว่ามีค่าจัดหา 2,000 คืออะไรมีอย่างนี้ด้วยนะคะอันนี้ถือเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคไหมคะคุณธนัทใช่ถูกต้องเลยฮะอย่างนี้อาจจะต้องฝากท่านนั้นที่เม้มเข้ามาเนี่ยล้อมาที่มูลที่เพื่อผู้บริโภคได้นะฮะในเพจของทางมูลที่เพื่อผู้บริโภคเราจะมีช่องทางการร้องเรียนอยู่ครับถึงแม้ว่าคุณจะซื้อไปแล้วก็เถอะแต่คุณก็จะมี
ข้อมูลที่ผ่านมาว่าความตั้งใจของเราจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการซื้อเงินสดแต่เราไปเจอเอาร้านที่5อย่างเงี้ยร้านที่1อาจจะอยู่ในจังหวัดแถวเราร้านที่2อาจจะข้ามไปอีกเขตนึงแต่เราไปเจอร้านที่5นี่อาจจะเป็นต่างจังหวัดซึ่งอันนี้มันเป็นภาระของผู้บริโภคใช่หรือไม่ก็คือใช่ในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่จะต้องตะเวนหาซื้อรถด้วยเงินของเราถ้าเป็นเงินสดอีกต่างหากทำไมกับไม่ขายเห็นบอกว่ารถมอเตอร์ไซค์ที่มีซีซีสูงๆอย่างเช่นรถบิ๊กไบค์อะไรอย่างเงี้ยบิ๊กไบค์ดอกเบี้ยน้อยกว่ารถรุ่นเล็กอีกอ่ะ เป็นไปได้ยังไง จริงๆก็คนเล่นบิ๊กไบค์ก็อาจจะมีเป็นกลุ่มๆนึงอะฮะแต่ว่าในส่วนของรถรุ่นยอดนิยมอย่าง125ซีซีหรืออะไรทำนองนี้อาจจะอยู่จำนวนคนที่ใช้งานมากกว่าสำหรับผู้ที่จะซื้อมอเตอร์ไซค์ด้วยเงินสดแต่ไม่มีร้านไหนสักร้านนึงขายให้และบังคับให้ผ่อนอย่างเดียวเนี่ยนะคะร้องเรียนไปได้ที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคทางช่องทาง Facebook หรือว่าเบอร์โทรได้ไหมคะได้ทุกช่องทางนะฮะอย่างสมมติว่าเบอร์โทรศัพท์ก็คือ02-248-3737แล้วก็อีเมลก็ complain@consumerthai.org ฮะหรือใน Facebook ก็ Facebook ของทางมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคในช่อง Inbox ได้เลยรวมถึง LINE Official ด้วยฮะค่ะครับถ้าเราพูดถึงว่าวิธีการสร้างความเป็นธรรมสร้างทางเลือกให้ผู้บริโภคเนี่ยเราก็อยากให้ร้านค้าถ้าเกิดว่าลูกค้าต้องการซื้อเงินสดก็ควรจะขายให้ใช่ไหมคะแต่ว่าในเรื่องของการประกอบธุรกิจอันนี้ก็เข้าใจนะว่าร้านค้ามอเตอร์ไซค์เขาก็อยากทำกำไรให้มากที่สุดแต่สิ่งหนึ่งที่คุณโยผู้บริโภคที่ดิฉันพูดคุยไปเนี่ยเขาบอกว่ามันก็เสี่ยงเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าขายเงินผ่อนแล้วผู้ซื้อไม่มีเงินที่จะผ่อนนอกจากยึดรถแล้วบางทีตามยึดไม่ได้หรือเปล่าอันนี้ตั้งข้อสังเกตไว้ใช่ฮะก็เป็นประเด็นอยู่เขาอาจจะมองว่าสัดส่วนในการขายสินเชื่อที่ไม่ชำระอาจจะมีไม่มากอันนี้สำหรับร้านเขาอะนะฮะแต่โดยภาพรวมมันก็น่าจะมีระดับหนึ่งอยู่วันนี้เรามาพูดคุยกันทางมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคจะได้รวบรวมปัญหาเหล่านี้แล้วก็ไปเสนอกับหน่วยงานเช่นสคบหรือกระทรวงพาณิชย์เนาะเบื้องต้นมันอาจจะต้องเป็นการขอความร่วมมือไหมคะคุณธนัทหรือว่าจะสามารถทำอย่างอื่นได้ก็เบื้องต้นอาจจะต้องไปอาจจะต้องลองดูว่าแต่ละหน่วยงานมีขอบเขตของเขาที่เข้ามาดูแลในลักษณะปัญหาอย่างเงี้ยอย่างไรก่อนนะฮะซึ่งอันนี้อาจจะต้องไปดูและสุดท้ายก็คือเจ้าภาพและเราก็จะเป็นคนป้อนข้อมูลในส่วนของฝั่งผู้บริโภคให้ว่ายังมีปัญหาอยู่นะประมาณนี้แล้วเขาจะลงไปตรวจหรือเพื่อไปพูดคุยกับร้านค้าอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ทางหน่วยงานของรัฐก็คงจะต้องดำเนินการหรือจะออกมาเป็นประกาศอะไรต่างๆก็ได้ครับเพื่อควบคุมดูแลในส่วนของผู้บริโภคที่ซื้อเงินสดครับมันเหมือนไฟบังคับอ่ะให้เราซื้อผ่อนอย่างเดียวอ่ะแล้วเราต้องรับภาระผ่อนไปอีกกี่ปีอ่ะอยู่ที่ร้านค้าสมมติว่าเราอาจจะบอกว่าเขาอาจจะตั้งมา24เราอาจจะต่อรองได้เหลือ12อะไรแบบเนี้ยขอผ่อน6เดือนอย่างนี้ได้ไหมคะโอ้ใช่ แต่ว่าถ้าผ่อนแล้วไหนเราจะโดนในส่วนของค่าต่อภาษีอีกซึ่งเขาจะรับดำเนินการให้เราก็จะโดนค่าดำเนินการอีกกี่พันละใช่เพราะว่าที่ได้ฟังความคิดเห็นมาก็คือเขาไม่อยากยุ่งยากในเรื่องเอกสารเขาก็เลยซื้อเงินสดแล้วได้โอนเป็นของเราเลยอย่างเงี้ยเนาะใช่เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าขอเชิญคุณธนัทพูดคุยในรายการอีกนะคะยินดีเลยครับครับจะต้องมีภาค2ภาค3ต่อฮะขอบคุณคุณธนัทมากเลยค่ะครับเช่นกันครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันเรื่องของปัญหาภัยทุจริตทางการเงินค่ะคุณผู้ฟังปัจจุบันนี้มีการหลอกลวงทางการเงินด้วยวิธีการใหม่ๆของมิจฉาชีพเยอะมากเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการหลอกลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลหรือพวกคริปโตต่างๆนะคะการลงทุนตรงนี้มันก็มีความสุ่มเสี่ยงด้วยเหมือนกันนะคะว่าจะตรวจสอบยังไงว่าคนที่ชักชวนหรือบริษัทที่เราไปลงทุนด้วยเนี่ยนะคะมีตัวตนอยู่จริงแล้วถ้าเราไปลงทุนแล้วเราจะได้ดอกผลได้กำไรได้ดอกเบี้ยได้เงินคืนจริงนะคะคุณผู้ฟังมันมีสถิติการร้องเรียนที่เมื่อวันก่อนดิฉันได้ไปร่วมงานเวทีระดมความคิดเห็นหน่วยงานต่างๆที่กำกับดูแลทางด้านดิจิทัลนะคะเกี่ยวกับเรื่องของภัยทุจริตทางการเงินโดยเฉพาะภัยออนไลน์ต่างๆซึ่งหน่วยงานที่มาสะท้อนหน่วยงานหนึ่งก็คือกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสอทหรือตำรวจไซเบอร์ได้นำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากเลยนะคะในการเสวนาครั้งนั้นทางตำรวจสอทบอกว่าภัยทุจริตทางการเงินสร้างมูลค่าความเสียหาย
ให้กับเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยที่ผ่านมานะคะยังไม่ถึงปีเลยเนี่ย 70,000 กว่าล้านบาททั้งพวกหลอกจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์แล้วก็หลอกลงทุนข้อมูลมันมีเยอะมากแต่ว่าการดำเนินการติดตามตัวคนร้ายหรือกลุ่มมิจฉาชีพที่หลอกลวงเอาเงินไปเนี่ยมันยังทำได้ไม่รวดเร็วนักด้วยมันเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานแล้วก็เรื่องของความรวดเร็วในการติดตามเงินโดยเฉพาะกับสถาบันการเงินซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยมันไม่ได้มีการจ้างเปิดบัญชีม้าแค่ในประเทศมันมีบัญชีสกุลเงินดิจิทัลที่เปิดอยู่ต่างประเทศทำให้เมื่อเงินไหลออกจากสถาบันการเงินในประเทศไปอยู่ในต่างประเทศเนี่ยจึงติดตามเงินมาคืนผู้เสียหายได้ช้านะคะแต่ว่าล่าสุดเมื่อ26กรกฎาคม2566ที่ผ่านมาค่ะทางตำรวจไซเบอร์เนี่ยได้เปิดปฏิบัติการล่าขุมทรัพย์ราชาคริปโตรอบ3นะคะโดยได้บุกตรวจยึดทรัพย์สินได้กว่า300ล้านบาทค่ะมีหลักฐานทางคดีเป็นเครื่องแบบคล้ายทหารแล้วก็เครื่องหมายของสมาคมกำลังสำรองรักษาดินแดนไทยในห้องพักด้วยนะคะซึ่งก็คาดว่าคนร้ายน่าจะเอาไว้หลอกเครือข่ายเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือค่ะจุดที่ไปตรวจค้นมีอยู่หลายจุดนะคะได้แก่บ้านพักซอยกาญจนาภิเษก12อันนี้อยู่เขตสะพานสูงกรุงเทพแล้วก็จุดที่2บ้านพักภายในหมู่บ้านหรูย่านพระราม9ศรีนครินทร์เขตสะพานสูงเช่นเดียวกันบ้านหลังนี้มีมูลค่าถึง45ล้านบาทนะคะจากการตรวจค้นเนี่ยพบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลงทุนข้ามชาติจำนวนหนึ่งค่ะรวมทั้งหนังสือเดินทางระบุชื่อนายชูเผิงเฟยสัญชาติจีนหรือนายสมปองชูค่ะนอกจากนี้ได้ยึดรถยนต์ Toyota Alphard สีขาวรถยนต์ Toyota Revo สีดำโฉนดที่ดินอาคารชุด8ห้องชุดโฉนดที่ดิน2ฉบับตู้เซฟ1ตู้รวมมูลค่าแล้วกว่า300ล้านบาททีเดียวค่ะทางพลตำรวจตรีอำนาจไตรพจน์รองผู้บัญชาการสอทเปิดเผยว่าการตรวจค้นครั้งนี้เนี่ยเป็นการขยายผลจากปฏิบัติการ True No One ล่าข้ามโลกราชาคริปโตนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ได้จับนายเซาเซียนชูนางคิยิยีและนายคำเฮงจุลมนตรีในความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชนและร่วมกันฟอกเงินค่ะหลังจากหลอกผู้เสียหายในหลายประเทศให้ลงทุนในแพลตฟอร์มปลอมสำหรับเทรดเงินสกุลดิจิทัลหลังจากนั้นก็นำเงินมาลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ซื้อทรัพย์สินในประเทศไทยหลายรายการคืออันเนี้ยเป็นการหลอกผู้เสียหายในหลายประเทศอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะต้องรอผลสอบว่ามีการหลอกคนไทยด้วยหรือเปล่านะคะคุณผู้ฟังนำมารายงานให้ทราบว่าสำหรับเรื่องของการลงทุนสกุลเงินดิจิทัลเนี่ยบางทีก็ไม่ได้เงินกลับคืนไปเหมือนกันนะคะต้องระมัดระวังค่ะที่ต้องนำมาเตือนภัยกันอยู่เป็นประจำก็เพราะว่าอะไรตอนนี้มิจฉาชีพเนี่ยมันแอบอ้างสารพัดวิธีนะแอบอ้างหน่วยงานด้านการลงทุนนำโลโก้ไปทำภาพโฆษณาในสื่อสังคมออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ TikTok อ้างบริษัทดังๆอ้างนิคมอุตสาหกรรมดังๆในการหลอกลงทุนมีคำเตือนจากสำนักงานกลต.นะคะหรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เปิดเผยว่าตอนนี้มีมิจฉาชีพทำการโฆษณาหลอกลงทุนทางสื่อสังคมออนไลน์เยอะมากแล้วมีผู้เสียหายไปแจ้งความเยอะมากเลยนะคะทางกลต.ก็ได้แต่รับเรื่องร้องเรียนแล้วก็เตือนภัยกันไปรวมถึงตอนนี้เห็นบอกว่าจะมีความคืบหน้าขอความร่วมมือนะคะไปยังหน่วยงานต่างๆเพื่อสกัดกั้นกลุ่มมิจฉาชีพไม่ให้ทำการหลอกลวงลงทุนอีกต่อไปค่ะเพราะว่ามันเสียชื่อนะคะเท่าที่เห็นเนี่ยกลุ่มมิจฉาชีพหลอกลงทุนเนี่ยจะมีการนำโลโก้ของกลต.หรือเซ็ตนะคะเซ็ตก็คือตลาดหลักทรัพย์ใช่ไหมคะ SET ตัวย่อของตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะคะหรือแม้แต่โลโก้ของนิคมอุตสาหกรรมเช่นนิคมอุตสาหกรรมอมตะรูปของคุณวิกรมกรมดิษฐ์เป็นเจ้าของนิคมอุตสาหกรรมอมตะเนี่ยไปแปะในกราฟิกเพื่อโฆษณาหลอกลงทุนด้วยถ้อยคำเชิญชวนเช่นลงทุน3เดือน6เดือนกำไร 3% 5% กลต.บอกว่าไม่มีกิจการไหนหรอกที่ลงทุนแล้วจะได้ผลประโยชน์มากมายขนาดนี้ลองนึกถึงสภาพตลาดหลักทรัพย์ตามความเป็นจริงนะกว่าจะได้กำไรสัก 1% หรือ 1.5% เนี่ยต้องใช้ระยะเวลาการลงทุนเป็นปีๆแล้วตอนนี้เนี่ยมันก็มีหลักเกณฑ์เรื่องของการลงทุนเพื่อไม่ให้มันเสียระบบการลงทุนนะคะถ้าคุณได้เห็นข้อความโฆษณาเชิญชวนลงทุนได้กำไร 5% ภายใน3เดือนนะ 12.5% ภายใน1ปีอย่างเงี้ย
ให้ฉุกคิดไว้ก่อนว่ามันหลอกลวงเพราะในตลาดความเป็นจริงไม่มีค่ะเพราะว่าการลงทุนเหล่านี้เนี่ยมันจะต้องอ้างอิงจากดอกเบี้ยตลาดเงินภายในประเทศด้วยตอนนี้เนี่ยเงินฝากของเรานะคะดอกเบี้ยแค่ 0.5% ไม่ถึง 1% ด้วยซ้ำถ้าเป็นเงินฝากเผื่อเรียกใช่ไหมคะเงินฝากออมทรัพย์เพราะฉะนั้นเนี่ยสถาบันการเงินหรือหน่วยลงทุนต่างๆเขาจะไม่ให้ดอกเบี้ยเรามากขนาดนั้นหรอกเพราะว่าพวกนี้มันจะต้องเป็นระบบการเงินใช่ไหมคะอัตราดอกเบี้ยมันจะไม่เกินอัตราดอกเบี้ยนโยบายของประเทศนั้นๆต้องคอยติดตามให้ดีนะคะแล้วก็ต้องคอยติดตามข่าวว่าตอนนี้มิจฉาชีพมันใช้กลวิธีอะไรเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ทราบแล้วนะคะว่ามิจฉาชีพใช้วิธีหลอกลวงเชิญลงทุนโดย6สัญญาณเตือนรูปแบบกลโกงที่ควรจะรู้และระมัดระวังตัวเองว่าไม่ควรจะไปลงทุนเด็ดขาด1ก็คือการให้ผลตอบแทนที่สูงเกินจริง2เร่งรัดให้รีบตัดสินใจ3. การันตีผลตอบแทน 4. ธุรกิจไม่ชัดเจนตรวจสอบไม่ได้ 5. แอบอ้างว่ามีการรับรองโดยหน่วยงานรัฐบริษัทหรือคนมีชื่อเสียงอย่างบอกว่าลงทุนกับเราเถอะเราได้รับการรับรองจากก.ล.ต.หรือนิคมอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียง 6. ก็คือให้ผลตอบแทนโดยให้ชักชวนคนอื่นมาลงทุนอันนี้อาจจะเข้าข่ายเป็นแชร์ลูกโซ่ได้นะคะรวมทั้งอาจจะใช้วิธีการปลอมแปลงใบอนุญาตอ้างชื่อหน่วยงานรัฐและอ้างชื่อบริษัทที่มีชื่อเสียงหรือตั้งชื่อบริษัทให้ใกล้เคียงกับบริษัทที่อยู่ภายใต้การกำกับของก.ล.ต.พยายามที่จะสร้างความสับสนไว้ก่อนว่าอย่างนั้นเถอะซึ่งผู้ที่ถูกหลอกลวงที่ร้องเรียนเข้าไปเนี่ยนะคะมีผู้สูงอายุหรือข้าราชการวัยเกษียณก็มีนะเพราะบุคคลเหล่านี้อาจจะคิดว่าเอาเงินที่ตัวเองได้จากบำเหน็จเนี่ยมาลงทุนให้เกิดดอกผลดีกว่าแทนที่จะเอาเงินไปฝากธนาคารดอกเบี้ยไม่กี่บาทไม่ถึงบาทอะไรอย่างเงี้ยซึ่งการลงทุนทำกิจการต่างๆเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ว่าเราก็ต้องดูดีๆ ด้วยว่าผลตอบแทนที่เขาจะให้นั้นเนี่ยมันสูงเกินจริงไหมเพราะว่าไม่มีใครหรอกค่ะบอกว่าเราลงทุน100นึงจะได้คืน150ไม่มีแน่นอนถ้าถูกชักชวนลงทุนซื้อหุ้นหรือลงทุนกับตลาดหลักทรัพย์ต่างๆเนี่ยสามารถไปเช็ครายชื่อผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตจากก.ล.ต.ได้ที่เว็บไซต์ของก.ล.ต.นะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์บริการประชาชนก.ล.ต.หมายเลขโทรศัพท์1207นะคะนี่คือช่วงแรกของรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค่ะเรายังมีอีกช่วงนึงนั่นก็คือคิดก่อนเชื่อดิฉันคุยกับดร.แก้วกังสดานนพัยนักพิษวิทยาและนักวิจัยถึงสินค้าอาหารต่างๆที่เราบริโภคกันรับฟังได้ในช่วงคิดก่อนเชื่อค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดานนพัยนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพรพงศ์ค่ะวันนี้เรามาคุยเรื่องของขนตากันบ้างผู้หญิงนะคะเป็นเพศที่รักสวยรักงามพยายามที่จะหาเครื่องสำอางเนี่ยมาทำให้ตัวเองมีใบหน้าและร่างกายที่สวยงามนะคะทีนี้มาดูเรื่องของการแต่งดวงตากันบ้างตอนนี้มันมีค่านิยมการต่อขนตาเพื่อให้ขนตาที่ไม่ยาวสักเท่าไหร่ยาวขึ้นมาและหนาเป็นแพรเพราะอาจจะมีค่านิยมว่าขนตาที่ยาวเป็นแพรแล้วก็ดัดให้มันงอนๆพร้อมทั้งปัดมาสคาร่าเนี่ยมันจะทำให้ดวงตากลมโตแต่ว่าถ้าใครชอบแบบนี้ต้องมาฟังข้อมูลเรื่องของการต่อขนตาค่ะว่ามันมีความเสี่ยงอะไรบ้างเพราะว่ามันจะต้องมีการใช้อุปกรณ์เช่นขนตาปลอมอาจจะเป็นแผงหรือเป็นเส้นและก็กาวที่จะใช้ต่อขนตาปลอมเข้ากับขนตาจริงหรือขอบดวงตาของเรานะคะอาจารย์แก้วคะการต่อขนตาร้านเสริมสวยต่างๆก็มีบริการนะคะอาจารย์ดูแล้ววัสดุอุปกรณ์ที่เขาใช้ในการต่อขนตามันมีอะไรบ้างแล้วก็มันเป็นสารอะไรบ้างคะอาจารย์ต่อขนตาเนี่ยก็จะเหมือนต่อเล็บใช้กาวเหมือนกันกาวที่ใช้เนี่ยเราเรียกว่าไซยาโนอะคริลเลตมันเป็นกาวที่แห้งไวแล้วก็ติดแน่นนะฮะความจริงคำว่าอะคริลเลตเนี่ยมันมีหลายประเภทนะฮะแต่ที่เขานิยมใช้จริงๆตอนนี้คือไซยาโนอะคริลเลตตัวนี้คือมีไซยาไนด์อยู่ด้วยนะแต่มันเป็นองค์ประกอบของโมเลกุลไม่มีปัญหาไม่เกี่ยวกับการทำให้ตายนะฮะไม่ต้องกังวลอาจารย์คะนิดนึงค่ะ
คือต่อขนตาเนี่ยดิฉันเคยแต่งหน้านะคะตอนที่ช่างแต่งหน้าแต่งให้คือเขาจะใช้ขนตาปลอมเป็นแผงต่อเป็นครั้งคราวมันก็จะมีแถบด้านล่างของโคนขนตาที่เอาไว้ใช้ทากาวซึ่งเป็นกาวขาวๆเป็นกาวที่ขายเฉพาะกาวต่อขนตาแล้วมาติดกับขอบตาบนของเราหรือแม้แต่ขอบตาล่างเนี่ยค่ะอาจารย์อันนั้นเรียกว่าต่อขนตาชั่วคราวใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันเนี่ยมันมีต่อขนตาถาวรที่ต้องไปรับบริการที่ร้านเสริมสวยคือต่อแล้วติดเลยโดยที่ไม่ต้องแกะออกแต่ว่าพอถึงช่วงระยะเวลาหนึ่งมันจะหลุดหรือแกะออกเองอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เขาใช้วัสดุที่ต่างกันหรือเหมือนกันยังไงคะต่อถาวรหรือต่อไม่ถาวรก็ส่วนใหญ่จะเป็นพวกนี้นะฮะเพียงแต่ว่าที่มันหลุดเนี่ยมันหลุดเพราะว่าขนตาเนี่ยมันก็เหมือนกับขนตามตัวเราเนี่ยต้องผลัดคืออาจจะขาดไปแล้วก็ยาวออกมาใหม่ขนตาก็เป็นโปรตีนเหมือนขนตามตัวเราเนี่ยมันจะค่อยยืดออกมาเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งไอ้ส่วนที่ยืดออกมาก่อนเนี่ยมันก็หมดสภาพเขาเรียกว่าโปรตีนดีเนเจอร์เนี่ยก็หมดสภาพไปหมดสภาพก็หักขนตาก็หลุดได้น่ากลัวอย่างนึงคือถ้าต่อเป็นแผงแล้วแผงนี่มันยึดกันเนี่ยมันจะป่วงให้เส้นที่ยังไม่ควรจะหักไปด้วยดิฉันเคยเห็นนะคนร้องเรียนเหมือนกันว่าไปต่อขนตาถาวรแล้วแบบทำให้ขนตาจริงร่วงทั้งแผงสุดท้ายคือไม่มีขนตาสักเส้นเลยก็มีนะอาจารย์นั่นแหละเข้าใจว่าเป็นเพราะอันที่หนึ่งสุขภาพขนตาเขาไม่ดีด้วยอันที่สองพอมันเริ่มมีส่วนบางส่วนหักเนี่ยมันก็เลยหักตามมันไปหมดซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่หมอตาเนี่ยเขากังวลนะเขาบอกว่าถ้าอยากจะสวยเนี่ยบำรุงรักษาตาให้ดีดีกว่านะกินอาหารให้ดีถ้ารู้ว่ากินผักบุ้งแล้วตาหวานก็กินผักบุ้งครับจริงผักบุ้งมันก็จะมีเบต้าแคโรทีนซึ่งเป็นวิตามิน A และวิตามิน A เนี่ยก็ช่วยทำให้ทุกส่วนของร่างกายเนี่ยทำงานปกติโดยเฉพาะตาค่ะอาจารย์คะพูดถึงกาวติดขนตากาวโดยทั่วไปที่ใช้ในอุปกรณ์สำนักงานกับกาวติดขนตามันใช้ส่วนประกอบเหมือนหรือต่างกันยังไงคะอาจารย์กาวทั่วไปที่ใช้ในสำนักงานเนี่ยมีหลายอย่างนะบางอย่างก็เป็นตะเกียบธรรมดาก็มีบางอย่างก็เป็นกาวเป็นพวกลาเท็กซ์ก็คือยางที่มาจากยางพาราก็มีแล้วก็เป็นอย่างอื่นเป็นวัสดุสังเคราะห์แต่ว่าส่วนใหญ่ที่เขาใช้ต่อขนตาเนี่ยพูดง่ายๆคือมันคือกาวตาช้างอะไรอ้าวเหรอหรือคลีซิกรูในกาวตาช้างหรือคลีซิกรูที่มีขายเนี่ยข้างในคือเมทิล2ไซยาโนอะคริลเลตสารตัวเนี้ยพอเราบีบออกมาแล้วเนี่ยมันโดนความชื้นเข้ามันจะเกิดปฏิกิริยาโพลิเมอไรซ์คือหนึ่งโมเลกุลมาต่อกันเรื่อยๆกลายเป็นโมเลกุลยาวๆเป็นโพลิเมอร์เป็นโพลิเมอร์แล้วแข็งแรงระหว่างการเป็นโพลิเมอร์เนี่ยเขาก็จะเชื่อมประสานสิ่งสองสิ่งที่อยู่ใกล้กันให้ติดกันค่ะเพราะฉะนั้นคุณเคยบีบกาวตาช้างหรือคลีซิกรูไหมมันมีหลายยี่ห้อเนี่ยนะเคยบีบแล้วมันจะแห้งเร็วมากใช่เพราะสองนิ้วของเราเนี่ยไปโดนกาวแล้วติดกันเนี่ยเราค่อยๆแกะออกรู้สึกยังไงเจ็บนึกถึงหนังตาเราขนตาเราเนี่ยมันอยู่ตรงที่อ่อนมากเลยตาเนี่ยเป็นอวัยวะที่ต้องทนุถนอมมากๆค่ะเวลามันเกิดติดขึ้นมาหรือเกิดผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยนะมันเจ็บแล้วมันอันตรายแล้วมันก็จะทำให้มีปัญหากาวไซยาโนอะคริลเลตเนี่ยค่ะอาจารย์ที่บอกว่ามันแห้งเร็วในระหว่างที่มันมีปฏิกิริยาเคมีกันมันก็ทำการเชื่อมประสานขนตาปลอมที่เอามาติดกับขนตาจริงระยะเวลาในการแห้งของมันนี่มันไม่นานนะคะอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าสมมติว่าเราเกิดผิดพลาดในการต่อขนตามันจะทำให้เกิดอะไรขึ้นนะคะผิดพลาดถ้าไหลเข้าไปในตาก็ยุ่งเลยเพราะฉะนั้นเวลาจะต่อถ้าจะต้องต่อนะก็ต้องไปหาช่างที่เขามืออาชีพหน่อยที่เขาทำเป็นแล้วก็มีความระมัดระวังคือผมเคยดูรูปเนี่ยนะเขามีการลองขนตาด้วยแผ่นวัสดุที่ไม่ให้ทำให้เวลาต่อจะกาวคงไม่ไหลเข้าไปในตาได้แต่ว่าถ้ากาวไปโดนเปลือกตาเนี่ยก็อีกเรื่องนึงนะก็อาจจะเจ็บบ้างเล็กๆน้อยๆคือจริงๆพวกนี้เวลามันแห้งแล้วเนี่ยเราเคลียร์ออกสมมติที่ติดมือเนี่ยมันก็เคลียร์ออกได้นะฮะประเด็นปัญหาอันหนึ่งที่เราสังเกตว่ากาวพวกนี้มันเวลามันไหลมาจากเจ้าหลอดแล้วเนี่ยมันแห้งเร็วเนี่ยใช่อันนี้คือตัวปัญหานะปัญหาอะไรไหมปัญหาคือเราไม่สามารถประเมินความเป็นพิษของมันได้มีข้อมูลของเขาเรียกว่า IPCS หรือ International Program on Chemical Safety อันนี้หน่วยงานนี้เป็นของสหประชาชาติเขาบอกว่าข้อมูลทางพิษวิทยาสำหรับเจ้ากาวตาช้างพวกนี้มีสถานภาพที่ไม่ดีและยังเป็นที่สงสัยว่าสามารถทำการประเมินความเสี่ยงที่มีความหมายได้หรือไม่แปลว่าอะไรคะอาจารย์จะประเมินให้มันออกมาชัดเจนเนี่ยมันทำไม่ได้เหตุผลก็คืออันที่หนึ่งก็คือมันระเหยเร็ว
พราะฉะนั้นเราไม่สามารถประเมินการก่อมะเร็งการก่อกลายพันธุ์หรือความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ได้เลยคือตัวโมโนเมอร์ที่อยู่ในหลอดเนี่ยมันดูอันตรายแหละนะไอ้ตัวนี้สารอะไรก็ตามที่เป็นโมโนเมอร์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสารก่อมะเร็งแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันออกมาจากหลอดเนี่ยมันโพลิเมอร์ไลซ์คือมันรวมตัวกันเป็นโพลิเมอร์หมดมันไม่ได้ตัวนั้นอ่ะแล้วก็ประเมินไม่ได้แล้วทีนี้สารที่เป็นโพลิเมอร์เนี่ยถ้าจะประเมินก็เป็นพิษเนี่ยมันก็มักจะไม่แสดงอะไรเพราะมันเป็นโพลิเมอร์ซึ่งมันก็เหมือนพลาสติกอ่ะค่ะสพลาสติกยาวๆเนี่ยเราประเมินอะไรไม่ได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นสารที่เป็นโพลิเมอร์แล้วเนี่ยมันมักจะไม่ค่อยมีปัญหาแต่ตัวที่จะเป็นปัญหาคือโมโนเมอร์ก่อนที่จะเป็นโพลิเมอร์นะฮะค่ะแล้วตัวที่บอกว่ามีปัญหาโมโนเมอร์ก่อนที่จะเป็นโพลิเมอร์นี่มันก่อปัญหาอะไรได้บ้างคะอาจารย์แต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เราเป็นมะเร็งได้หรือกลายพันธุ์ได้เพราะว่าสารพวกเนี้ยบังเอิญเนี่ยมันไม่สามารถที่จะอยู่เป็นอิสระแบบชนิดที่ไม่รวมตัวกันมันรวมตัวกันตลอดเวลาถ้ามีความชื้นเพราะฉะนั้นถ้าจะประเมินจริงๆเนี่ยต้องใช้วิธีพิเศษซึ่งเขาก็ไม่ทำเพราะว่ามันไม่ใช่สภาพความเป็นจริงอะโอกาสที่มันจะเข้าไปในเซลล์เราก็ไม่มีแต่ว่าไม่สามารถบอกได้ว่ามันจะไม่ทำให้เราระคายเคืองหรือเป็นอะไรต่ออะไรนะ คือการประเมินเนี่ยหน่วยงานทางด้านสุขภาพของอังกฤษเนี่ยเราเรียกว่าHealth and Safety Executive อีกหน่วยงานหนึ่งคือ National Toxicology Program ของสหรัฐเนี่ยเขาสรุปว่าการใช้เอทิลไซยาโนแอคริเลตนั้นปลอดภัยและไม่จำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติมเหตุผลง่ายๆที่เขาพูดอย่างนี้ก็เพราะว่ามันทำยากมันทำอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์จะให้ข้อคิดยังไงถ้าเกิดว่าจะเลือกในการต่อขนตาไม่ว่าจะเป็นแบบชั่วคราวหรือถาวรเพราะว่าชั่วคราวเนี่ยช่างแต่งหน้าก็มักจะต้องไปหาซื้อกาวสำหรับติดขนตาโดยเฉพาะซึ่งอันนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับกาวที่ติดขนตาถาวรใช่ไหมอาจารย์มันก็ไม่ได้ต่างกันแต่ว่าในการใช้จริงเนี่ยกาวที่ใช้ติดขนตาชั่วคราวเนี่ยแต่งหน้าวันเดียวติดขนตาวันเดียวก็คือดึงออกล้างออกได้เลยแต่ที่เขาโฆษณาบอกว่าเป็นติดขนตาถาวรก็คือโดนน้ำก็ไม่หลุดอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นกาวมันต่างกันไหมมันต่างฮะถ้าล้างออกได้เนี่ยแสดงว่าต่างแล้วล่ะแสดงว่ามันต้องเป็นกาวที่เขามุ่งเน้นที่จะใช้วันเดียวซึ่งอันนั้นเนี่ยเผลอๆกำลังใช้อยู่เนี่ยแล้วเหงื่อออกมากๆเนี่ยมันอาจจะหลุดก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นขนตาถาวรเนี่ยมันก็เหมือนกับเวลาเราติดอะไรก็ตามที่ใช้กาวตาช้างเนี่ยมันอยู่นานนะค่ะอยู่ได้นานพอสมควรเป็นเดือนประเด็นที่สำคัญคือก่อนที่จะต่อขนตาเนี่ยควรคิดถึงอันตรายที่พูดกันในเน็ตเนี่ยแม้กระทั่งร้านที่เขาติดขนตาของผลักเนี่ยเขามีเว็บไซต์เนี่ยเขาก็อธิบายว่าโอกาสเป็นปัญหามันคืออะไรค่ะโดยสรุปแล้วเนี่ยเขาบอกว่าพอติดขนตาเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะยาวใช่ไหมแล้วมันก็จะหนาใช่มันอาจจะเกิดการสะสมเชื้อโรคและสิ่งสกปรกขี้ผงมันลอยมาเนี่ยมันก็ติดขนตาเราเนี่ยไม่รู้นะผมเคยดูรายการเกี่ยวกับสัตว์เนี่ยนะสัตว์บางอย่างเนี่ยอย่างเช่นจามรีหรืออูฐเนี่ยขนตาหนามากนะค่ะแล้วเห็นขี้ผงเนี่ยติดอยู่บนขนตาอูฐอ่ะอูฐมันก็ทรมานนะเพราะว่ามันไม่ได้ล้างหน้าใช่ไหมมันไม่ได้ล้างหน้าหรืออาบน้ำถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยอาจารย์พอแต่งหน้าเนี่ยส่วนมากนะถ้าแต่งหน้าเป็นประจำก็ต้องใช้น้ำมันหรือครีมสำหรับเช็ดเครื่องสำอางออกก่อนแต่ก็มีบ้างเหมือนกันที่ไม่ได้ใช้น้ำมันหรือครีมเช็ดเครื่องสำอางออกอันนี้หรือเปล่าที่อาจจะเป็นสาเหตุทำให้ยังมีคราบสกปรกของเครื่องสำอางเก่าติดค้างอยู่บริเวณเปลือกตาเลยทำให้ขนตานั้นสกปรกไปด้วยค่ะอาจารย์คือเครื่องสำอางเนี่ยมักจะมีองค์ประกอบที่เป็นน้ำมันค่ะเพราะว่ามันต้องทำให้ติดกับผิวเราได้นานพอสมควรนะซึ่งน้ำมันเนี่ยก็มักจะเกาะปุดง่ายเราสังเกตได้เลยว่าอะไรก็ตามอย่างล้อจักรยานเนี่ยอย่างเวลาใส่โซ่จักรยานเนี่ยเราจะหยอดน้ำมันใช่ไหมไม่ให้มันเป็นสนิมใช่ขี่ไปสักพักเลยขี้โคลนขี้ฝุ่นมันติดต้องคอยทำความสะอาดนะเหมือนกันอ่ะแล้วของพวกนี้ถ้ามันเกิดกับหนังตาเราเนี่ยโอกาสจะเกิดอาการระคายเคืองอักเสบนะติดเชื้อเข้าตาเนี่ยก็เป็นไปได้นะฮะค่ะและที่สำคัญก็บอกว่าไอ้กาวพวกนี้ใช้ไปบ่อยๆเนี่ยทำให้ขนตาเนี่ยเปราะหักหลุดได้ง่ายนะอาจจะแพ้ทำให้เกิดรากขนตาฝ่อขนตาไม่งอกขึ้นมาคือต้องสังเกตนะว่าถ้าเราต่อขนตาไปแล้วเนี่ยไม่ว่าจะถาวรหรือชั่วคราวเนี่ยเรามีปัญหากับขนตามันบางไปเรื่อยๆหรือเปล่าค่ะเพราะบางคนอาจจะติดการต่อขนตาถาวรไหมฮะอาจารย์เพราะว่าติดไปแล้วอยู่ 2-3 เดือนโดยที่ไม่ต้องมาต่อขนตาปลอมแต่ละครั้งที่มาแต่งหน้าอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็เลย
ต้องไปต่อขนตาถาวรเป็นประจำผมเจอข้อมูลหนึ่งที่หมอตาเนี่ยเขาให้ไว้นะเขาบอกว่าการติดขนตาปลอมบ่อยๆเนี่ยอาจจะก่ออาการอย่างนี้เช่นเปลือกตาอักเสบหรือหนังตาอักเสบอีกอันที่น่าสนใจการงอกของขนตาผิดเพี้ยนไปจากตำแหน่งเดิมคือขนตามันปลอมมันยังค้างอยู่เนี่ยแล้วขนตาใหม่จะขึ้นก็ขึ้นไม่ได้อาการขนตาคุดหรือขนตางอกผิดทิศทางเพราะถูกกดทับจากขนตาปลอมเช่นงอกเข้าไปในตาทำให้เกิดอาการระคายเคืองตามันเป็นเรื่องที่ทำร้ายตาเราเองนะเพราะฉะนั้นคนที่ต่อขนตาเนี่ยนะถ้าจำเป็นต้องต่อเนี่ยก็ให้คำนึงว่าเรามีหลังจากทำไปแล้วเนี่ยตาเราผิดไปจากเดิมไหมค่ะและที่สำคัญคือร้านที่ต่อเนี่ยต้องระบายอากาศให้ดีนะเพราะว่าเวลาเราบีบกาวตาช้างหรือกาวเทรซิกลูออกมาเนี่ยมันมีกลิ่นนะเพราะมันมีโซเวนต์มีตัวทำละลายอยู่โซเวนต์พวกเนี้ยอันตรายนะฮะต้องมีการดูดอากาศขึ้นให้ดีโซเวนต์จะได้ระเหยไปอันตรายยังไงคะอาจารย์มันระคายเคืองมันเป็นสารที่พวกสารที่เป็นโซเวนต์ทั้งหมดเนี่ยเป็นสารที่ทำให้เกิดความระคายเคืองกับทางเดินหายใจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังมากๆเวลาแม้กระทั่งการฉีดสเปรย์อะไรต่างๆเนี่ยอะไรที่เป็นตัวทำให้เกิดการละลายได้แล้วพ่นออกมาเป็นฝอยหรือว่าอย่างเวลาเราใช้กาวต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกาวติดกระดาษมันจะเป็นโซเวนต์ทางอินทรีย์ซึ่งไอ้พวกเนี้ยก่อความระคายเคืองได้ง่ายค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์คะความเป็นพิษของกาวติดขนตาไม่ว่าจะเป็นแบบชั่วคราวหรือถาวรนี่อาจารย์จะให้ข้อมูลเพื่อเตือนใจผู้บริโภคได้ยังไงบ้างคะประเด็นปัญหาคือเขาประเมินความเป็นพิษมันไม่ได้เพราะฉะนั้นก็บอกว่าก็ดูต่อไปแล้วกันว่าใช้ไปนานๆแล้วมันจะมีปัญหามีเคสออกมามีกรณีอะไรไหมที่คนเป็นอะไรมากๆแต่ที่เขาเห็นชัดๆก็คือมันเกิดอาการแพ้กันมีปัญหากับเส้นขนตาที่จะงอกใหม่หรืออยู่เก่าเนี่ยมีปัญหาพอสมควรในบางคนนะไม่ใช่ว่าทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าคุณโชคดีไม่มีปัญหาคุณก็ใช้ไปต้องประเมินตัวเองว่าเราเสี่ยงมากขนาดไหนถ้ามันเสี่ยงมากก็ปล่อยไปเถอะยังไงเราทำให้ตาสวยได้ด้วยการปล่อยกระแสสวยออกมาจากสายตาได้ไม่ต้องไปให้มีขนตาหรือขนคิ้วอะไรมากมายหรอกแค่ตาที่เป็นประกายแสดงความจริงใจเนี่ยผมว่ามันสวยๆค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อนั่นคือคิดก่อนเชื่อนะคะกับดร.แก้วกังสดานนภัยนักพิษวิทยาและนักวิจัยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการภูมิคุ้มกันวันนี้นะคะถ้ามีปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของการบริโภคยินดีที่จะเป็นสื่อกลางรับเรื่องร้องเรียนแล้วก็นำส่งต่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องแก้ไขกันนะคะยังไงติดตามเพจ Facebook Twitter แล้วก็ YouTube ของไทย PBS Podcast ได้หมดเวลาลงแล้วค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันชนาธิปไพพงศ์ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube ThaiPBS Podcast ฟังทางแอปพลิเคชัน ThaiPBS Podcast Spotify Google Podcast Podbean SoundCloud และ Apple Podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTube ThaiPBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น